เมื่อมีงานบุญงานประเพณีฟ้อนรำและงานวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับจังหวัดอุบลราชธานีเพลงที่เราจะได้ยินบ่อยๆคือเพลงอุบลราชธานีเพลงอุบลราชธานีเป็นเพลงที่ฟังได้ทุกเพศทุกวัยมีเนื้อหาเก็บรายละเอียดเกี่ยวกับอุบลราชธานีได้ครบถ้วนมากผู้ที่แต่งเพลงนี้คืออาจารย์เทิดบุญยรัตพันธ์ที่แต่งโดยใช้ทำนองเพลงไทยเดิมคือเพลงลาวอุบลและแต่งเพลงนี้เมื่อพ.ศ. 2490ถ้านับถึงปี2560เพลงก็จะมีอายุได้70ปีพอดีเพลงนี้ร้องได้ตั้งแต่ผู้สูงวัยจนถึงวัยรุ่นในปัจจุบันเรามารู้จักกับประวัติท่านอาจารย์เทิดอย่างย่อๆดังนี้อาจารย์เทิดบุญยรัตพันธ์เกิดเมื่อวันพุธขึ้น3ค่ำเดือน7ตรงกับวันพุธที่19พฤษภาคมพ.ศ. 2463หน้าบ้านพักจวนข้าหลวงประจำจังหวัดซึ่งขณะนั้นตั้งอยู่ที่วัดหลวงอยู่หน้าร้านชัยวิทย์เภสัชหรือตลาดผ้าในปัจจุบันบิดาของท่านอาจารย์เทิดคือพระยาปฐุมเทพภักดีศรีอุบลราชธานินหรืออ่วมบุญยรัตพันธ์มารดาคือนางแย้มสวรรณโกศสายสกุลบุญยรัตพันธ์เท่าที่ลำดับได้นั้นเริ่มแรกต้นตระกูลก็มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาสมัยกรุงธนบุรีสมัยกรุงรัตนโกสินทร์จนถึงปัจจุบันอาจารย์เทิดเข้าเรียนชั้นประถมและชั้นมัธยมที่โรงเรียนเบญจมมหาราชติดต่อกันมาตลอดขณะที่กำลังเรียนชั้นมัธยมปีที่6ในพ.ศ. 2480เทอมที่2จังหวัดก็ได้คัดเลือกไปเรียนครูวาดเขียนที่โรงเรียนพ่อช่างโดยได้รับทุนของจังหวัดมีกำหนด2ปีเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วก็ได้รับการบรรจุให้เป็นครูโรงเรียนเบญจมมหาราชเมื่อเดือนกรกฎาคมพ.ศ. 2482ต่อมาได้รับปริญญาครุศาสตร์บัณฑิตกิตติศักดิ์คบ.สาขาดนตรีศึกษาประจำปีการศึกษา2535จากสถาบันราชภัฏอุบลราชธานีช่วงทำงานตั้งแต่พ.ศ. 2482ถึงพ.ศ. 2510ก็ได้เป็นครูสอนวาดเขียนและการฝีมือที่โรงเรียนเบญจมมหาราชอุบลราชธานีพ.ศ. 2511ถึง2514เป็นเจ้าของและผู้จัดการโรงเรียนอนุบาลดวงรัตน์จังหวัดยโสธรพ.ศ. 2515ถึง2522เป็นครูสอนภาษาไทยศิลธรรมดนตรีขับร้องและวาดเขียนที่โรงเรียนอเนกวิทยาอุบลราชธานี2523ถึง2555เป็นนักเขียนจิตรกรนักดนตรีผลงานดีเด่นคือเป็นผู้ประพันธ์เพลงประจำจังหวัดอุบลราชธานีชื่อว่าเพลงอุบลราชธานีโดยนำวงแคนบรรเลงเพลงนี้ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครั้งเสด็จประพาสกรมค่ายสรรพสิทธิประสงค์ซึ่งพระองค์ได้มีพระกรุณาธิคุณรับสั่งสอบถามถึงที่มาของเพลงนี้ด้วยนอกจากนี้ท่านอาจารย์เทิดยังได้ประพันธ์เพลงมาดลูกเสือไทยซึ่งมีวงของนายนาถาวรบุตรเป็นผู้บรรเลงและเพลงเชียร์ประพันธ์เพลงโรงเรียนที่รักและเพลงพระคุณซึ่งพยงมุกดาได้นำไปบันทึกแผ่นเสียงเบนจามินหรือนายตุ้มทองโชคชนะเพื่อนสนิทชาวอุบลผู้ที่แต่งเพลงโปรดเถิดดวงใจที่ให้ทูลทองใจขับร้องก็ได้นำเพลง6เพลงก็มีเพลงเสียงแขนใต้ร่มคูนสะพือหน้าแล้งจะอยู่หนไหนเมื่อยามฉันได้ไปเที่ยวชมแก่งสะพือที่เขาเล่าลือและถือว่าแก่งงดงามสวยดังเขาลือระบือนามสะพืองดงามเมื่อยามเย็นแก่งใดไม่เห็นมีมือสายน้ำไหลหลั่งเสียงดังซอกซากระเซ็นชีวิตชาวนาถึงจะรักคุณเท่าฟ้าเล่าเสียงคลุยไปบันทึกแผ่นเสียงโดยมีธานินทร์อินทรเทพขับร้องในเพลงชุดกระต่ายหมายจันทร์และยังได้ประพันธ์เพลงอื่นๆอีกประมาณ50เพลงในภาพนี้เป็นการแถลงข่าวการจัดทำแผ่นเสียงของท่านอาจารย์เทิดบุญยรัตพันธ์โดยมีธานินทร์อินทรเทพและเบนจามิน
นักแต่งเพลงร่วมแถลงข่าวด้วยโดยจะจัดทำเพลงในชุดกระต่ายหมายจันทร์นอกจากผลงานเพลงแล้วด้านการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นท่านก็มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์เช่นการออกแบบแม่พิมพ์ในการทำต้นเทียนวัดสุปัตตนารามวรวิหารการออกแบบแม่พิมพ์หินอ่อนเพื่อใช้เป็นแบบอัดลวดลายเทียนเพื่อประดับต้นเทียนประเภทติดพิมพ์ของวัดแจ้งในระหว่างปีพ.ศ. 2503ถึง2510ได้รับรางวัลที่1หรือที่2เกือบทุกปีภาพต่อไปนี้คือผลงานจิตรกรรมบางส่วนของท่านอาจารย์เทิดบุญยรัฐพันธ์ขอเชิญท่านได้ฟังเพลงอุบลราชธานีที่แต่งโดยท่านอาจารย์เทิดบุญยรัตพันธ์ครับ